แล้วตอนนี้ฉันไม่รู้จะหาเงินจากไหนฉันขอยืมบริษัทก่อนได้ไหมก็ต้องได้สิเมื่อกี้บอกแล้วไม่ใช่เหรอประธานกู้เราไปกันเถอะเดี๋ยวรถจะติดค่ะเจียงเสี่ยวหนิงล่ะไม่รู้สิคะเอาบัตรให้เธอไปแล้วก็ไม่เห็นเธอเลยคุณใช้เธอไปทำอะไรหรือเปล่าไม่มีนี่บางทีเธออาจไม่อยากไปแต่ไม่กล้าพูดหรือไม่ก็กลับบ้านไปเปลี่ยนชุดเราไปกันก่อนเถอะโทรหาเธอทีคุณหมอคุณอาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อไม่เป็นไรแล้วสมองของคนไข้ถูกกระแทกทำให้หมดสติชั่วคราวแต่ยังไม่ตัดอาการหลังจากนี้ไม่ได้ต้องรอผล MRI ก่อนถึงจะสรุปได้แล้วคุณอาบาดเจ็บได้ยังไงคะเรื่องนี้หมอก็ไม่แน่ใจมีคนโทรแจ้ง120โทรฉุกเฉินขอบคุณค่ะคุณหมอไม่เป็นไรครับซูมาลินค่ะพี่ม่านหลินอยู่ที่ไหนประธานกู้ฉันอยู่ข้างนอกค่ะวันนี้อาจจะไม่ไปแล้วเหรอขอโทษนะคะประธานกู้ฉันมีเรื่องอะไรสำคัญกว่าไม่มีค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวฉันเองแล้วความฝันที่เธอคอยพูดอยู่ตลอดล่ะประธานกู้คุณพูดถูกแล้วขอโทษนะคะอาจทำให้คุณต้องผิดหวังคิดว่าคุณจะเข้าใจญาติคุณเจียงไม้ช่วยเซ็นชื่อตรงนี้ค่ะค่ะค่ารักษาพยาบาลต้องจ่ายวันนี้นะคะข้าทราบแล้วขอบคุณค่ะจีซูนิงเธออยู่ที่ไหนเคาน์เตอร์พยาบาลเจียงเสี่ยวหนิงประธานกู้พี่ม่านหลินตกลงมันเกิดอะไรขึ้นฉันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะโชคดีมีคนพาส่งโรงพยาบาลประธานกู้ขอโทษค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายนิดหน่อยโอกาสดีๆแบบนี้พลาดไปได้อย่าเก็บไปใส่ใจเลยนะคะคนเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรหมอบอกต้องนอนโรงพยาบาลสักระยะหนึ่งสุมาลินคุณไปชำระเงินทีเดี๋ยวให้การเงินโอนให้คุณค่ะอย่าเลยค่ะประธานกู้ฉันเพิ่งเข้าทำงานแค่พวกคุณมาก็ดีใจมากแล้วถ้าจะให้มาช่วยจ่ายค่ารักษาอีกฉันคงนอนไม่หลับแน่เงินก้อนนี้บริษัทให้เธอยืมก่อนเมื่อทุกอย่างดีขึ้นเธอยังต้องกลับไปทำงานและขยันให้มากกว่าเดิมด้วยนะเงินเดือนทุกเดือนจะถูกหักไปส่วนหนึ่งไม่ใช่สิทธิพิเศษที่บริษัทให้กับเธอเงินแค่นี้ไม่รบกวนคุณหรอกเสี่ยวหนิงพี่สงเจ้าเหยียนไปดูย่าแล้วคุณอาเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแล้วนั่นก็ดีประธานกู้นี่เพื่อนสนิทของฉันค่ะถังซุยพี่ซุยนี่เจ้านายฉันเองประธานกู้ขอบคุณที่ช่วยดูแลเสี่ยวหนิงเรื่องที่เหลือไปผมจัดการเถอะเสี่ยวหนิงพี่จะพาเธอไปจ่ายค่ารักษาสบายใจได้ซื่อหนิงพี่ไม่อยากให้เธอรู้สึกกดดันเกินไปเราเธอมีเงินแล้วก็ใช้พี่พี่ซุยใช้เงินพี่นี่แหละรู้สึกกดดันฉันลองคิดดูแล้วประธานกู้ฉันต้องจ่ายดอกไหมคะไม่ต้องเงินแค่นี้มันจะพูดเสมือนกู้โลกแล้วมั้งพี่ซุยคิดมากไปแล้วประธานกู้เป็นคนดีแล้วตอนนี้ฉันไม่รู้จะหาเงินจากไหนฉันขอยืมบริษัทก่อนได้ไหมก็ต้องได้สิเมื่อกี้บอกแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้าต่อไปเธอออกจากบริษัทแล้วก็ต้องคืนเงินก้อนนี้ให้ครบก่อนถึงจะออกจากบริษัทได้งั้นก็แปลว่าคุณไม่สามารถไล่ฉันออกได้ง่ายๆขอบคุณประธานกู้เดี๋ยวเขียนสัญญาให้เสี่ยวหนิงไม่ต้องทำหรอกรู้สึกมันเข้าทำทานThank you.
เรื่องของเจิงเสี่ยวหนิงจัดการเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ส่งสัญญาให้การเงินถึงจะไม่เคยมีมาก่อนแต่เวลาจัดการคงไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ดีเจิงเสี่ยวหนิงก็แปลกดีนะเพื่อนของเธอคนนั้นน่าจะชอบเธอมากของฟรีไม่เอาแต่กลับมายืมบริษัทจะหักเงินเดือนเธอจริงหรือคะถ้าไม่หักจะให้หักเงินเดือนคุณหรือไงไม่ได้หมายความแบบนั้นแค่จะบอกว่าฉันรู้สึกว่าคุณปฏิบัติกับเธอไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นงั้นเหรอไม่เคยมีพนักงานได้ข้อยกเว้นแบบนี้ผมแค่ไม่อยากให้ทุกๆครอบครัวต้องเกิดเรื่องอะไรแบบนี้นะอยากให้ทุกๆคนแข็งแรงแล้วก็มีความสุขคุณพูดถูกฉันตกใจมากแต่ก่อนคุณไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ต่อให้ทำไปแล้วก็ไม่มีทางพูดไม่ใช่คำพูดผมหรอกนะเจียงเสี่ยวหนิงพูดดูเหมือนเวลาพูดถึงเธอคุณจะพูดเยอะขึ้นนะไปดูนิทรรศการคุณก็พาไปด้วยด็อกเตอร์พิวอยู่หน้าบ้านนายวันนี้เอาของขวัญชิ้นใหม่มาให้นายด้วยผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้